ครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ.สาขาชลบุรีพนัสนิคมพานทองท่าบุญมีระยะที่2รองรับแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ดำเนินงานโครงการโดยการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอพานทองเป็นอำเภอศูนย์กลางราชการการศึกษาการค้าและการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรีอาทิชายหาดบางแสนเขาสามมุกอ่างศิลาและตลาดหนองมนและยังเป็นที่ตั้งของอมตะซิตี้นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศและอีกหลายนิคมก่อให้เกิดการจ้างงานกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนและรวมถึงแผนงาน EEC ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อาทิการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่จะเกิดขึ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนและเพื่อรองรับกับแผนงาน EEC ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นจนมีแนวโน้มเต็มศักยภาพการผลิตประปาของกปภ.สาขาทั้ง2สาขาที่มีอยู่ 32,400 ลูกบาทเมตรต่อวันจากสถานีผลิตน้ำ4แห่งโดยปัจจุบันให้บริการน้ำประปากับครัวเรือนและธุรกิจ 166,025 รายและเพิ่มขึ้นอีกปีละกว่า 5,000 รายพื้นที่โครงการครอบคลุมอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอพานทองมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการน้ำประปารองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนและรองรับกับแผนงาน EEC มีเป้าหมายโครงการเพื่อก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาขนาด 96,000 ลูกบาทเมตรต่อวันให้แล้วเสร็จใน3ปีเพื่อให้บริการน้ำประปากับครัวเรือนและธุรกิจอีกกว่า 55,000 รายภาพรวมโครงการเป็นการก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาขนาด 96,000 ลูกบาทเมตรต่อวันที่สถานีผลิตน้ำบางพระ1โดยกปภ.ขอจัดสรรน้ำดิบ35ล้านลูกบาทเมตรต่อปีจากการบูรณาการแผนงานร่วมกับกรมชลประทานตามแผนงานสูบผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระผลิตและสูบส่งน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำบางพระ1โดยวางท่อส่งน้ำประปารวม25กิโลเมตรไปยังสถานีจ่ายน้ำห้วยกระปิสถานีจ่ายน้ำหนองรีและสถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณพร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปารวม90กิโลเมตรในเขตอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอพานทองวงเงินงบประมาณโครงการรวม 2,126.028 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายวงเงิน 1,700 ล้านบาทส่วนที่2แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียวงเงิน 426.028 ล้านบาทผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ NPV เท่ากับ 490.087 ล้านบาท B2C เท่ากับ 1.03 เท่า FIRR เท่ากับ 8.87% EIRR เท่ากับ 23.75%ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการและได้รับมติครม.ให้ดำเนินงานโครงการเมื่อ15เมษายน2563ปัจจุบันสำรวจออกแบบแล้วเสร็จพร้อมขอรับจัดสรรงบประมาณผลประโยชน์โครงการจะทำให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนจากการมีสาธารณูปโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน